มึงจะหนีกูไปไหนมาหนีเลยตัวนี้ไม่มึงมาเนี่ยไม่มาเนี่ยถ้าวันนั้นคุณนายยอมรับฉันเป็นลูกสะใภ้ดีๆฉันก็จะเคารพยำเกรงเชื่อฟังคุณนายทุกอย่างคุณนายไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาฉันจำเป็นจะต้องหาเสาหลักสักคนหนึ่งไว้ยึดเหนี่ยวไปไปสิคุณแม่คะรินหาแล้วเราไม่เจอค่ะลูกชายคนเล็กก่อเรื่องงานหน้าในงานแต่งงานพี่ชายตัวเองหยาบเสียดวงหทัยของแม่ท่านบอกกันแล้วใช่ไหมว่าให้จับตาดูคุณระดมให้ดีแล้วถ้าพ่อแม่ผู้หญิงเขาเอาเรื่องขึ้นมาเราจะทำยังไงเราเนี่ยฉันว่าคุณนายควรจะเอาเงินไปใช้รักษาหลอดลูกชายของคุณนายจะดีกว่านะอย่าให้จับนุ่นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายนะแต่มันไม่ธรรมดาสำหรับปรินนะคะคุณพ่อเอาตัวมันมาให้แล้วเงินที่ตกลงกันไว้เอามาสิไม่จริงเปล่าวะพ่อเป็นพ่อหนูรวยรินเนี่ยเห็นพ่อศักดาเนี่ยมีอะไรอะไรกับคนใช้ในบ้านจริงหรือเปล่าคะคุณดอกรักแล้วคุณพ่อก็อยากให้ระดมแต่งงานเราจะมีผู้หญิงดีๆที่ไหนที่เขากล้ามาแต่งงานกับระดมล่ะคะคุณแม่นางใบสีมันถามว่าคุณนายจะให้มันไปอยู่ในฐานะอะไรเหรอจ๊ะลูกสะใภ้จ้ะแต่ฉันก็ไม่ได้คิดที่จะมีลูกสะใภ้หรือจะให้เจ้าระดมแต่งงานกับคนใบ้หรอกนะเธอเป็นใครอ่ะมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงเปิดประตูก่อนเปิดประตูแต่ผมจะคุยกับเขาก่อนไม่ได้หรอกลูกทำไมล่ะครับเพราะใบสีเขาเป็นใบ้หูน่ะได้ยินนะแต่ปากพูดไม่ได้คนบ้าคนใบแต่งงานกันคุณระดมจะแต่งงานค่ะฮะแม่อยากให้รินช่วยดูแลใบสีใบสีเขาเป็นใบ้นะคะตายแล้วยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะหนูใบสีฉันจะให้เงินเดือนใบสีทุกเดือนเดือนละ600 600รินว่าเราบอกใบสีเรื่องอารมณ์ของระดมดีไหมคะ